Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักหนังสือการเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่19งานเล่มนี้เป็นผลงานของอาจารย์สุพลทัตเตชะบูรณะอาจารย์สาขาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นผลงานวิชาการที่อาจารย์รังสรรค์ขึ้นค่ะจากการทำงานที่บ้านหรือ work from home ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาและอาจารย์ยังได้เขียนเอาไว้ในคำนำในหนังสือนะคะว่าเป็นติ่งซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วก็การที่เกิดงานชิ้นนี้นะคะนอกจากจะเป็นความชอบส่วนบุคคลในการชมซีรีส์เกาหลีแล้วนะคะเอามาผนวกกับการทำงานวิชาการแล้วก็ต่อยอดจนได้เป็นหนังสือวิชาการเล่มนี้ออกมาด้วยค่ะหนังสือการเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่ค่ะมีทั้งหมด4บทด้วยกันประกอบด้วยบทที่1การกำเนิดและความเปลี่ยนแปลงของรัฐในคาบสมุทรเกาหลีก่อนคริสต์ศตวรรษที่10บทที่2พัฒนาการทางการเมืองการปกครองในสมัยราชวงศ์โคระยอบทที่3รัฐขงจือใหม่การเมืองในสมัยราชวงศ์โซซอนบทที่3รัฐขงจือใหม่การเมืองในสมัยราชวงศ์โชซอนบทที่4การเมืองในอดีตกับการเข้าใจปัจจุบันความขัดแย้งความสืบเนื่องและวัฒนธรรมความบันเทิงค่ะเราก็ได้รู้ถึงเรื่องของพลังของซอฟต์พาวเวอร์นะคะอำนาจละมุนของเกาหลีกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในแง่มุมของทางด้านประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ยังสืบเนื่องต่อมาถึงปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งจะชวนอาจารย์คุยในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์อย่างที่ทราบนะคะว่าในคำนำเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดถึงการเป็นติ่งซีรีส์เกาหลีของอาจารย์นะคะแล้วยังนำมาสู่การได้หนังสือออกมาด้วย1เล่มนะคะประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีเล่มนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเท้าความก่อนค่ะในความเป็นติ่งด้วยแล้วก็เท้าความมาจนถึงว่าความติ่งกับงานวิชาการเนี่ยเอามาผสมรวมกันแล้วเกิดงานเล่มนี้ขึ้นมาค่ะครับก็ขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ถ้าจะพูดถึงความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้นะครับจุดเริ่มต้นเลยก็คือมาจากการที่ผมเนี่ยประทับใจนะฮะในการดูซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องแดจังกึมในภาษาเกาหลีเนี่ยเราจะเรียกละครในลักษณะนี้นะฮะว่าจากึกนะฮะก็คือละครพีเรียดหรือละครย้อนยุคนะครับซึ่งไดจังกึมเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยน่าจะเหมือนกับเป็นประตูนะฮะที่เปิดไปสู่การรับรู้นะฮะเกี่ยวกับอดีตของเกาหลีว่าเป็นยังไงนะเพราะเนื่องจากว่าในความรับรู้ของคนไทยแต่เดิมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเราจะคุ้นชินกับประวัติศาสตร์จีนหรือประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซะมากกว่านะฮะในขณะที่เกาหลีเนี่ยเราจะไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่แต่เพราะซีรีส์เรื่องนี้จึงทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้จักอดีตของเกาหลีว่าเป็นยังไงแล้วก็เริ่มที่จะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีมากขึ้นนะและหนึ่งในนั้นก็คือผมเองนะฮะที่มีโอกาสได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่างๆในช่วงที่ซีรีส์เรื่องนี้กำลังฉายเนี่ยตอนนั้นผมก็กำลังเข้าปริญญาตรีพอดีนะฮะคือตอนนั้นเข้าปี1พอดีนะฮะประมาณปี2548 2549ตอนนั้นพอเราสนใจตรงนี้เราก็เริ่มมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเริ่มจากการอ่านงานในโลกภาษาไทยก่อนนะฮะซึ่งถ้าอ่านในหนังสือของผมอ่ะในบทสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้เกริ่นไว้ได้เขียนเอาไว้นะฮะว่างานในโลกภาษาไทยที่พูดถึงประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยจารีตหรือสมัยโบราณโดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่เล่มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในโลกภาษาไทยตรงนี้ก็ด้วยความที่ว่ามันมีข้อจำกัดมากๆเราก็เลยต้องขยายองค์ความรู้นะฮะไปอ่านงานในโลกภาษาอังกฤษแทนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มค้นคว้าเริ่มสนใจเริ่มศึกษาทีนี้นอกจากที่เราจะศึกษาด้วยตนเองแล้วเนี่ยตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่เรียนปริญญาตรีเนี่ยนะฮะผมก็เลือกเอกประวัติศาสตร์ท
ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬานะฮะและด้วยความที่โชคดีมากๆในตอนนั้นก็คือว่าในภาควิชาตอนนั้นก็คือมีรายวิชาทางด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเนี่ยอยู่หลายตัวนะก็เลยเหมือนเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเราก็ลงเรียนไปหลายตัวมากนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เรียนภาษาเกาหลีเป็นวิชาโทด้วยนะเป็นไมเนอร์ที่คณะเช่นเดียวกันนะก็จะได้เหมือนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะฮะก็คือว่าซีรีส์เรื่องนี้แหละนะฮะที่เป็นตัวกระตุ้นนะฮะให้ตัวเองเนี่ยมีความสนใจประวัติศาสตร์เกาหลีโดยเฉพาะประวัติศาสตร์เกาหลีในสมัยจารีตซึ่งมันมีน้อยมากๆถ้าเราเทียบกับประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่หรือร่วมสมัยเนี่ยจะมีปริมาณหนังสือมากกว่านะโดยเฉพาะงานทางด้านเกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เราจะพูดถึงสงครามเกาหลีนะฮะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตรงนั้นเนี่ยงานจะค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอาจารย์จากทางสายรัฐศาสตร์ที่เขาจะสนใจเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีงานวิจัยหรืองานหนังสือทางด้านนี้ออกมามากแต่ว่าประวัติศาสตร์เกาหลีในสมัยจารีตเนี่ยคนไทยนะที่ศึกษาทางด้านนี้ค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะฮะที่จะมาถมช่องว่างนะฮะหรือเติมเต็มองค์ความรู้ตรงนี้นะหรือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านที่เป็นชาวไทยเนี่ยสามารถที่จะอ่านประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยจารีตได้นะฮะโดยที่เป็นพื้นฐานก่อนที่อาจจะไปอ่านงานในโลกภาษาอังกฤษต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ครับค่ะจริงๆเนี่ยต้องกล่าวคำว่าขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มีการสำรวจสภาพองค์ความรู้นะคะประวัติศาสตร์สมัยจารีตนะคะของเกาหลีเอาไว้ให้กับพวกเราพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของเกาหลียุคใดคะที่มันโอ้มีสีสันเนาะมันแซ่บเนาะอะไรอย่างเงี้ยที่มีสีสันมากๆผมว่าคือสมัยสุดท้ายนี่แหละค่ะคือสมัยราชวงศ์โชซอนนะถ้าใครที่เป็นติ่งซีรีส์ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าละครพีเรียดของเกาหลีเนี่ยถ้าดูสัดส่วนดูสถิติแล้วเนี่ยนะฮะซีรีส์ที่เป็นยุคโชซอนจะมีมากกว่าทุกยุคนะฮะเนื่องจากว่ายุคนี้เนี่ยมันมีการผลิตหลักฐานออกมาค่อนข้างมากนะฮะมีการจดบันทึกตามวัฒนธรรมขงจื่อนะฮะซึ่งเขาก็จะชอบให้มีการศึกษาค้นคว้ามีการจดบันทึกข้อมูลมีการสอบเข้ารับราชการอะไรเงี้ยพวกนี้มันเอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการเขียนนะฮะของคนเกาหลีในสมัยโชซอนเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่หลักฐานมันมีมากมันก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีอะฮะที่ในช่วงยุคแรกๆของเคป๊อปที่มันดังทั่วเอเชียเนี่ยนะฮะผู้ผลิตละครก็มักจะเอาหลักฐานจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะมาปรับมาแต่งมาทำให้มันดูมีความสนุกได้อรรถรสมากขึ้นนะฮะก็อย่างเช่นเรื่องแดจังกึมในสมัยโชซอนที่ผมว่ามันมีสีสันเนี่ยถ้ามองในแง่ทางการเมืองเนี่ยนะฮะก็คือเราจะเห็นว่ามันก็จะมีความสนุกทางการเมืองทั้งภายในและความสนุกทางการเมืองระหว่างดินแดนนะฮะในแง่ของความสนุกแบบสีสันของการเมืองภายในเราจะเห็นว่าสถาปนาราชวงศ์ได้ไม่นานนะฮะก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วนะพระเจ้าแทจงนะฮะกษัตริย์องค์ที่3นะฮะถ้าดูอ่านในหนังสือเล่มนี้นะฮะหรือวันเวลาผ่านไปนะมีความขัดแย้งในเรื่องของขุนนางฝ่ายต่างๆถ้าใครที่ดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็จะเห็นการเรียกฝ่ายต่างๆเป็นฝ่ายโนรนฝ่ายโซรนขุนนางฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์สมัยโชซอนนะก็มีการช่วงชิงอำนาจชิงดีชิงเด่นกันบุคคลหนึ่งซึ่งก็อยู่ในซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องนะฮะก็คือเรื่องแดจังกึมเนี่ยก็จะมีบุคคลที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นทรราชนะฮะหรือเป็นกษัตริย์ที่ถูกระบายภาพให้เป็นตัวร้ายในประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยโชซอนก็คือยอนซันกุนนะซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เจ้าสำราญมีปมในใจนะฮะว่าแม่ถูกใส่ร้ายนะฮะแล้วก็ถูกสั่งให้ดื่มยาพิษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเหมือนปมในใจตั้งแต่สมัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็มาเหมือนกับมาปลดปล่อยในช่วงที่ตัวเองเนี่ยที่เป็นกษัตริย์แล้วอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นซีรีส์หลายเรื่องที่พูดถึงในช่วงการเมืองในช่วงของยอนซันกุนก็จะมีความแบบดู
สนุกแล้วก็ดูโหดร้ายนะฮะมีการลงโทษหลากหลายรูปแบบนะฮะอันนี้ก็เป็นสีสันที่เราจะเห็นในแง่ของการเมืองภายในนะฮะส่วนสีสันที่เราจะเห็นจากการเมืองระหว่างประเทศก็จะเห็นว่าในช่วงโชซอนเนี่ยนะฮะก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กับจีนเนี่ยมากที่สุดจะเห็นได้ว่านะฮะในช่วงรอยต่อนะฮะระหว่างราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์ชิงโชซอนเนี่ยนะฮะก็เผชิญกับการทำศึกกับพวกแมนจูนะฮะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มอำนาจใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ราชวงศ์หมิงในเวลาต่อมาการรุกรานนะฮะของราชวงศ์ชิงในเกาหลีในโชซอนตอนนั้นก็ทำให้พระเจ้าอินโจนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ในขณะนั้นเนี่ยต้องยอมสวามิภักดิ์นะฮะแล้วก็มาคุกเข่าเคารพนูเออร์ฮาชื่อนะซึ่งเป็นผู้นำของแมนจูที่ยกทัพมาในขณะนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องโค้งคำนับ3ครั้งอะไรเงี้ยเป็นความแบบอัปยศมากนะแล้วก็จะเป็นภาพที่ปรากฏในซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องที่พูดถึงช่วงนี้นะฮะหรือสงครามอีกอันนึงที่เรียกว่าเป็นสงครามที่ถ้าใครที่สนใจประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้ก็จะได้ยินอีกเช่นกันคือสงครามอิมจินนะซึ่งเป็นสงครามระหว่างญี่ปุ่นนำโดยฮิเดโยชิได้ยกทัพผ่านเกาหลีซึ่งเขามีเป้าหมายสูงสุดก็คือการบุกจีนตอนหลังเนี่ยแม้ว่านะฮะการบุกจีนของฮิเดโยชิเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เกาหลีก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการศึกษาหรือมีการพูดถึงกันหลายๆครั้งในวงวิชาการแล้วก็ปรากฏในซีรีส์หลายเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศที่มันมีสีสันในช่วงนั้นอิทธิพลทางการเมืองจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีที่มันอาจจะพูดถึงข้อพิพาทในแวดวงวิชาการปัจจุบันด้วยความที่ว่าประวัติศาสตร์ของดินแดนในเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะเกือบทุกประเทศเนี่ยจะมีปัญหาหมดนะเนื่องจากว่าเป็นผลสืบเนื่องจากในยุคสมัยใหม่ช่วงประมาณหลังคริสต์ศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยดินแดนต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยต่างตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแนวคิดชาตินิยมและที่สำคัญเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยกลายมาเป็นชาติมหาอำนาจแทนที่จีนในช่วงต้นสมัยใหม่นะฮะแล้วก็รับบทนะฮะตัวเองก็รับบทเป็นเจ้าอาณานิคมนะฮะเป็นโคโลไนเซอร์นะฮะเข้าไปยึดดินแดนที่อยู่ในดินแดนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นโชซอนหรือเกาหลีนะฮะแล้วก็พยายามบุกจีนจนเกิดโศกนาฏกรรมการสังหารหมู่ที่นานกิงอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันคือประวัติศาสตร์บาดแผลนะที่ปรากฏอยู่ในชาติที่ถูกญี่ปุ่นลุกรานดังนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์ในโลกปัจจุบันเนี่ยการเขียนประวัติศาสตร์มันก็มีปัญหานะฮะเมื่อพูดถึงอดีตของตัวเองแล้วก็การปฏิสัมพันธ์3ดินแดนเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีในอดีตนะฮะว่าตกลงแล้วเธอเป็นผู้ลุกรานฉันใช่ไหมนะหรือฉันเป็นเหยื่อเธออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองจากมุมไหนนะมันก็กลายเป็นข้อพิพาททางประวัติศาสตร์แล้วมันก็ลามไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในเวลาต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์บาดแผลนะฮะในช่วงหลังคริสต์ศตวรรษที่19นะฮะก็คือตลอดช่วงคริสต์ศตวรรษที่20นี่แหละที่ทำให้ประวัติศาสตร์ทั้ง3ดินแดนหรือ3ประเทศนี้มีปัญหานะครับอยากจะลองให้อาจารย์ได้เล่าถึงว่าทางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อ่ะค่ะเขามีการใช้แนวความคิดลัทธิขงจื้อนะคะในเชิงการเมืองสังคมเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมอย่างไรบ้างคะผมอาจจะยกตัวอย่างมาบางประเด็นนะฮะคืออาจจะบอกได้ว่าถ้าพูดถึงดีกรีของลัทธิขงจื้อที่ปรากฏในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าคาบสมุทรเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้เนี่ยได้รับอิทธิพลหรือว่าแบบมีความเป็นขงจื้อเนี่ยมากกว่าจีนซึ่งเป็นต้นตำรับของลัทธินี้ด้วยซ้ำไปนะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลมาจากในช่วงปลายสมัยราชวงศ์โชซอนที่กษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเน้นย้ำนะฮะในเรื่องของลัทธิขงจื้อใหม่เนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลมาจนถึงสมัยต่อๆมาทีนี้ถ้าเราดูความสำคัญของลัทธิขงจื้อเราลองยกตัวอย่างในแต่ละประเทศละกันนะฮะในส่วนของเกาหลีเหนือเนี่ยนะเราจะเห็นว่าลัทธิขงจื้อถูกรัฐนำไปใช้ในเรื่องของการสร้างความภักดีนะซึ่งอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ผู้นำของเกาหลีเหนือ
ระกูลคิมทั้งหลายเนี่ยนะฮะคิมคิวซองนะซึ่งเป็นต้นตระกูลเป็นเหมือนกับผู้นำคนแรกแล้วก็มาคิมจองอิลนะฮะแล้วก็มาคนปัจจุบันคือคิมจองอึนนะฮะผู้นำเหล่านี้ก็ใช้หลักความภักดีนอกเหนือจากในเรื่องของการปกครองแบบเผด็จการที่ทุกคนทราบอยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของการให้คนมีความศรัทธาหรือมีความเชื่ออะไรบางอย่างศรัทธาผู้นำทางเกาหลีเหนือเขาก็ใช้หลักความภักดีตรงนี้นะในการสร้างความมั่นคงให้กับอำนาจของผู้นำนะฮะให้ประชาชนต้องเชื่อฟังผู้นำนะฮะไม่กระด้างกระเดื่องส่วนในเกาหลีใต้อันนี้เราจะเห็นได้ในกรณีของการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงยุค70ก็คือตรงกับสมัยประธานาธิบดีพักจองฮีนะหรือในภาษาไทยสมัยก่อนเราจะเรียกว่าปักจุงฮีเนี่ยแหละฮะท่านก็เอาหลักของลัทธิขงจื่อมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจนะให้เรามีความขยันนะฮะมีความกตัญญูต่อเจ้านายนะในที่นี้คือเจ้านายในบริษัทมีความภักดีด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ชายเป็นใหญ่สังคมเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นสังคมที่เป็นปิตาธิปไตยนะผู้ชายเป็นใหญ่อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอิทธิพลจากลัทธิขงจื่อในเรื่องของการศึกษาเราจะเห็นได้ว่าคนเกาหลีใต้แต่เน้นในเรื่องของการเรียนการแข่งขันการสอบเข้าอะไรเนี่ยนะฮะยิ่งกว่าบ้านเราซะอีกนะฮะเวลามีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่ารัฐจะประกาศเลยว่าวันนั้นเนี่ยนะห้ามมีการบินเลยนะฮะคือไม่ให้มีเสียงรบกวนอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับเป็นเหมือนกึ่งๆหยุดราชการกันทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็อธิบายได้นะฮะด้วยปัจจัยจากลัทธิขงจื่อที่มีต่อการศึกษานะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะกลับมาที่นะคะการผลิตซากึกนะคะในอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีค่ะว่ามีอิทธิพลต่อการรับรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็การรับรู้ของชาวเกาหลีอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าอย่างที่ได้พูดไปตอนต้นรายการนะฮะว่าความสำคัญของซากึกเนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นเหมือนช่องทางหลักในการรับรู้ประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยจารีตด้วยต้องบอกว่าสมัยจารีตด้วยของคนไทยเพราะเนื่องจากว่าหนังสือในโลกภาษาไทยที่พูดถึงเกาหลีสมัยจารีตเนี่ยมีน้อยมากนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะซากึกจึงเหมือนเป็นอาจจะบอกว่าเป็นบทเรียนที่มีชีวิตนะฮะหรือเป็นสื่อการศึกษาที่ดีหลายๆคนที่เป็นติ่งซีรีส์เกาหลีหรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นติ่งแต่ว่าอาจจะติดตามเพราะเรื่องมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้ซึมซับองค์ความรู้ต่างๆหรือเก็บประวัติศาสตร์ทางด้านประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยจารีตไปโดยไม่รู้ตัวนะฮะอันนี้ก็คือเป็นความสำคัญนะฮะของซากึกนะฮะหรือละครพีเรียดของเกาหลีที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักเกาหลีโบราณมากขึ้นนะและตรงนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่การต่อยอดมีผู้ที่เขาทำเพจใน Facebook นะที่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เกาหลีใน YouTube นะก็มีการอธิบายนะฮะว่ากษัตริย์องค์นี้คือใครนะฮะมเหสีองค์นี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยนะรัชทายาทองค์นี้ชื่ออะไรมีความสำคัญยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นการอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์มากนักนะฮะคือมันก็เป็นเหมือนการมาเล่าประวัติเอาแฟกต์มาต่อกันเฉยๆนะแต่ว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนของความต้องการจะรู้หรือความกระหายใคร่รู้นะฮะของคนที่เขาติดตามซีรีส์ย้อนยุคเหล่านี้นะฮะว่าไอคนที่เราดูในละครเนี่ยมันคือใครในหน้าประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้ก็เป็นความสำคัญหรือเป็นอิทธิพลของซากึกครับก็เรียกได้ว่าซากึกนะคะมีความน่าสนใจมากค่ะและสิ่งที่อาจารย์ได้เก็บเล็กผสมน้อยมานะคะตั้งแต่เริ่มสนใจจนมาได้เป็นหนังสือเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจจุดประกายที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันมาถูกช่วงเวลาพอดีด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้ถูกช่วงเวลาในแง่ว่าพลังซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีมีอิทธิพลมากนะคะต่อโลกในตอนนี้อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะต่อเรื่องของทุนวัฒนธรรมที่เกาหลีมีแล้วก็ตรงนี้นะคะมันได้นำไปสู่ในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยค่ะครับก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็อาจจะต้องพูดถึงคำหนึ่งซึ่งเป็นคำใหญ่ที่คลุมหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุนวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะที่อยู่นี้กลายเป็นเหมือนคำที่ติดปาก
ในหลายๆคนโดยเฉพาะนักการเมืองไปแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะฮะถามความเห็นของผมเนี่ยเราจะเห็นว่าเกาหลีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะของการนำเอาทุนวัฒนธรรมก็คือถ้าอย่างในเคสของประวัติศาสตร์ก็คือเอาหลักฐานที่มีอยู่หรือเรื่องราวที่สนุกในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยนะฮะมาแต่งเติมอย่างในยุคแรกๆที่คนไทยได้รู้จักซากึไม่ว่าจะเป็นแดจังกึมอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแฟกต์ที่มีอยู่แล้วนะแค่ผู้ผลิตละครเนี่ยเอามาแต่งเสริมให้มันมีความน่าสนใจใช่ไหมฮะและส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะสังเกตดีๆจะเห็นว่าซากึในยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นชีวประวัติบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นแดจังกึมจูมงนะซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรโคกุระยอในสมัย3อาณาจักรนะฮะลีซานนะหรืออีซันนะซึ่งเป็นกษัตริย์ในสมัยโชซอนนะซึ่งเมื่อขึ้นครองราชย์แล้วเขาคือพระเจ้าชองโจอย่างเงี้ยฮะคือจะเป็นบุคคลเป็นชีวประวัติบุคคลซึ่งอันเนี้ยมันเบสออนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่แต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปสื่อมันเปลี่ยนนะจากเดิมที่เราจะเสพสื่อเสพละครผ่านช่องทีวีของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นMBC, SBS อะไรเนี่ยที่เป็นช่องใหญ่ๆของเขาเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นระบบสตรีมมิ่งใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบสตรีมมิ่งเยอะมากนะฮะที่เราไว้ดูซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น View, ICE, VTV อะไรพวกนี้นะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นการปลดล็อกในการสร้างสรรค์สตอรี่เข้าไปอีกนะฮะคือจากเดิมที่ต้องเหมือนกับมีผู้บริหารช่องมากำกับว่าต้องผลิตซีรีส์ในแนวนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะฮะแต่พอมันเป็นสตรีมมิ่งอะฮะก็คือผู้ผลิตสามารถใส่ไอเดียได้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าซากึกณปัจจุบันเนี่ยมันจะเริ่มเป็นจินตนาการมากขึ้นเรื่อยๆและอาจจะไม่ได้เบสออนแฟกต์ในประวัติศาสตร์อย่างเช่น Under Queen Sambella ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมเหสีไม่รู้ผมอ่านชื่อเรื่องถูกไหมนะฮะแต่ว่าโอเคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมเหสีที่ต้องดูแลหรือปกป้องลูกชายทั้งหลายของตัวเองนะฮะจากบรรดาศัตรูทางการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์แค่อาศัยว่าใช้ทองเรื่องจากสมัยโชซอนเท่านั้นเองนะฮะแต่เราก็ติดตามด้วยความสนุกสนานนะฮะหรือก่อนนั้นก็อย่างเช่น The Kingdom นะฮะก็เป็นเรื่องของการข้ามภพข้ามยุคไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันเราจะเห็นว่านี่คือเป็นตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ในกรณีของซากึกมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความน่าสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนไทยถ้าจะผลิตซีรีส์ในแนวย้อนยุคที่ให้มีความแบบตื่นตาตื่นใจไม่ติดหล่มในความเป็นชาตินิยมจ๋าหรือว่าแบบเป็นขนบที่เราเคยดูมาในอดีตอะไรเงี้ยก็จะดีค่ะครับค่ะอาจารย์คะโอ้โหประเด็นสุดท้ายนี่ได้ทิ้งทั้งแง่คิดด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงการนำประวัติศาสตร์นะคะไปรับใช้วัฒนธรรมบันเทิงนะคะใช่ครับแล้วก็ผสมทั้งความฟิกชันแล้วก็นอนฟิกชันเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจแล้วก็แค่อาจารย์เล่าก็ชวนติดตามแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะเห็นเกาหลีเนี่ยในยุคใหม่ศตวรรษที่21เนี่ยได้อย่างมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากการได้อ่านนะคะหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์การเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่19นะคะต้องขอบคุณงานชิ้นนี้นะคะที่ได้สำรวจสภาพองค์ความรู้นะคะประวัติศาสตร์ของเกาหลีให้กับพวกเราได้ทราบกันค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์สุพลทัศน์เตชะบูรณะนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการลบมุมอ่านค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ